เหตุเปลี่ยนสายสืบพระราชสันตติวงศ์แห่งองค์รัชทายาทของรัชกาลที่5แต่เดิมมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่คาดว่าจะได้สืบพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในสายสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาแต่ได้เสด็จสวรรคตโดยกระทันหันด้วยไข้รากสาดน้อยขณะมีพระชนมายุได้เพียง15พรรษานี่จึงเป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธในสายสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีจึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรัชทายาทพระองค์ที่2ตามลำดับพระชนมายุซึ่งว่ากันว่าการสูญเสียกระทันหันในครั้งนั้นทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงโทมนัสเป็นอย่างมากทรงล้มทั้งยืนซึ่งนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อลำดับของรัชทายาทแล้วยังส่งผลต่อพระสุขภาพของพระองค์จนตลอดพระชนชีพด้วย